iOS 17.2 มาแล้วนะคะแอบกระซิบก่อนว่ารอบนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่มาให้เราใช้งานกันเยอะมากเลยใครที่ลังเลอยู่หรือว่ารอดูรีวิว iOS 17.2 อยู่นะคะตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17.2 นะคะก็จะเป็น iPhone รุ่นดังต่อไปนี้เลยนอกจาก iOS 17.2 นะคะ Apple เขาก็ยังปล่อยอัปเดต iPadOS 17.2 macOS 14.2 watchOS 10.2 ออกมาด้วยใครที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ก็สามารถไปกดอัปเดตได้เช่นกันค่ะ iOS เวอร์ชันนี้เราได้ใช้งานแอป Journal หรือว่าแอปบันทึกกันแล้วนะคะเป็นแอปในการบันทึกไดอารี่ประจำวันของเรานะคะเดี๋ยวพามาดูในแอปเลยดีกว่านะคะหน้าตาของแอปก็จะเป็นรูปผีเสื้อตรงนี้แล้วก็ภาษาไทยนะคะชื่อว่าบันทึกแต่ภาษาอังกฤษชื่อว่า Journal นะคะเข้ามาในแอปช่วงแรกๆที่เราเปิดใช้งานแอปนะคะเราจะต้องอนุญาตให้แอปเข้าถึงรูปภาพของเราได้ก่อนแล้วก็พวกตำแหน่งที่ตั้งนะคะเพราะว่าแอปเนี้ยเขาจะจดจำการใช้ชีวิตของเราคือแบบเราไปสถานที่ที่หนึ่งเราถ่ายรูปไว้ที่ที่หนึ่งนะคะเขาก็จะจับได้ว่าเราไปที่นี้มาแล้วสักพักเนี่ยก็จะมีการสักเจตขึ้นมาให้เรามาบันทึกในแอป Journal ค่ะการทำงานของมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือหน้าตาของแอป Journal นะคะเนี่ยหนูนิกไปแอบบันทึกไว้นิดนึงนะคะจากที่ได้ไปหลายๆที่มานะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวหนูนิกจะยกตัวอย่างให้ดูอันนึงละกันนะคะอันนี้หนูนิกไปกินไอติมทอดมาเหมือนกันแล้วหนูนิกก็เขียนข้างล่างว่าร้านโปรดที่ไม่อยากบอกชื่อเดี๋ยวกลัวว่ามันจะแมสนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยบอกว่าอร่อยมากส่วนไอติมทอดไม่อร่อยแล้วอาจเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นมาแล้วนะคะกินของหวานอะไรทอดๆก็ไม่ค่อยอร่อยอันนี้มันเหมือนเป็นการบันทึกชีวิตของเราจริงๆนะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่เราจะบันทึกอันใหม่นะคะจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะคะกดไปเลยแล้วก็เราก็จะมาเจอกับเมนูแนะนำนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปมันจะแนะนำจากรูปภาพสถานที่ที่เราได้ไปมานะคะนุ๊กนิกอันนี้ล่าสุดวันที่17พฤศจิกายนนะคะนุ๊กนิกไปแถวโฮงแดมาก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปมาหลายอันเลยเราสามารถกดความทรงจำอันนี้นะคะกดไปเลยเนี่ยเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะให้มีรูปหรือว่าวิดีโออันไหนอยู่ในแอป Journal บ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไปร้องคาราโอเกะมาด้วยเห็นไหมแล้วก็มีการปักหมุดสถานที่ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเราโอเคกับอันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อด้านบนได้นะคะเห็นเป็นรูปเครื่องหมายดินสองไหมกดตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปเลยตรงนี้จะเขียนว่าฮงแดละกันอ่ะฮงแดแล้วก็กดยืนยันนะคะอันนี้คือชื่อบันทึกของเรานะคะทีนี้ถ้าเราจะเริ่มเขียนบันทึกเรากดเริ่มเขียนตรงนี้แล้วเราก็ใส่ข้อความความรู้สึกของเราลงไปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตรงรูปปากกาวิงวิงเนี่ยมันจะเป็นคำแนะนำอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเขียนไดอารี่อันเนี้ยก็สามารถเลือกเป็นอันอื่นได้จะอยู่ที่เมนูปากกาวิงวิงตรงนี้นะส่วนอันที่สองเป็นเมนูการเพิ่มรูปภาพสมมติว่าแอปเนี้ยเขาไปหยิบรูปภาพหรือว่าวิดีโอมาแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นภาพที่เราต้องการเราอยากเพิ่มรูปภาพอื่นเข้าไปนะคะก็สามารถเพิ่มรูปตรงนี้ได้นะคะต่อไปนะคะอันที่3ก็คือเป็นเมนูกล้องถ่ายรูปก็คือเราสามารถ snap รูปภาพณตอนนั้นใส่ลงไปในไดอารี่ของเราได้เลยนะคะแล้วก็กดใช้รูปภาพนะมันก็จะถูกเพิ่มมาอยู่ในนี้นะคะแต่ถ้าจะลบรูปภาพออกก็กดนี่เครื่องหมายกากบาทนะคะส่วนอันที่4นะคะเป็นการใส่เสียงลงไปในบันทึกของเราเดี๋ยวตรงนี้จะลองใส่ให้ดูอันนี้ไปกินหมูย่างเซมาอึนที่ฮงแดมาอร่อยมากเลยอยากกลับไปกินอีกมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะใส่เสียงลงไปพอเรากดฟังมันก็จะประมาณนี้ย่างเซมาอื่นที่ฮงแดมาอร่อยมากเลยอยากกลับไปกินอีกมากๆเลยค่ะใครที่ขี้เกียจพิมพ์นะคะสามารถบันทึกเสียงของตัวเองลงไปได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นตำแหน่งที่ตั้งค่ะกดไปเลยแล้วเราก็ใส่ตำแหน่งที่ตั้งไปเนาะลุงนิกจะใส่เป็นโซแล้วกันค่ะโซเกาหลีใต้เนาะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเข้าไปเลยนี่ก็คือบันทึกอันล่าสุดของเรานะคะมีเนี่ยอันเนี้ยที่นุ๊กนิกได้เพิ่งบันทึกลงไปมันก็จะอยู่ที่ด้านบนสุดนะทีนี้นะคะจะมีเครื่องหมายอันนึงเป็นขีด3ขีดอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้ามาเราจะสามารถเลือกดูเป็นประเภทการบันทึกได้อย่างนุ๊กนิกตอนเนี้ยไม่ได้บันทึกอะไรมากมายนะคะก็จะมีประมาณ 4-5 อันมันก็ยังไม่เยอะใช่ไหมแต่สำหรับคนที่บันทึกทุกวันน่ะสามารถมาเลือกประเภทดูย้อนหลังได้สมมุติว่านุ๊กนิกจะเลือกดูบันทึกที่มีการบันทึกเสียงเท่านั้นก็จะเจอกับอันเมื่อกี้ที่เพิ่งใส่เสียงลงไปนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ก็ได้เลือกดูได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่ละกันมีอีกเมนูหนึ่งซ่อนอยู่นะคะก็คือการปัดไปทางขวา1รอบเป็นการปักหมุด
แต่ถ้าปัดกลับไปอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นการยกเลิกการปักหมุดถ้าอยากให้มีความทรงจำอันไหนอยู่ที่ด้านบนสุดนะคะก็ปัดไปทางขวาได้เลยทีนี้นะคะวิธีการลบความทรงจำหรือว่าลบบันทึกที่เราอยากจะเอาออกไปไม่อยากเห็นมันแล้วนะคะก็ปัดไปทางซ้ายตรงนี้แล้วก็กดลบบันทึกได้เลยค่ะเมื่อกี้ดูการใช้งานแอปบันทึกไปคร่าวๆแล้วนะคะมันจะมีการตั้งค่าสำหรับแอปบันทึกด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนูการตั้งค่านะคะอยู่ในแอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วเราก็เลื่อนหาแอปบันทึกหรือว่าเจอร์นอลนะคะหาไม่เจอก็สามารถใช้เมนูค้นหาตรงนี้ได้ง่ายๆเลยเรามีทางลัดนะคะนี่ตรงนี้บันทึกพอกดเข้ามาค่ะเราจะมาเจอกับเมนูการตั้งค่านะคะอันแรกก็คือตำแหน่งที่ตั้งแนะนำว่าให้เปิดไว้ระหว่างใช้แอปหรือว่าเปิดไว้ตลอดเลยก็ได้นะคะแนะนำให้เปิดเป็นตำแหน่งที่ตั้งจริงด้วยนะเพราะว่าเวลาที่แอปเขาปักหมุดให้เรามันจะได้ปักหมุดตรงสถานที่ที่เราไปจริงๆนะคะอันนี้สำคัญนะแล้วก็เมนูรูปภาพนะคะสามารถเข้ามาดูแล้วก็รูปภาพนะคะมันอันนี้เป็นค่า default อยู่แล้วแต่ว่าสามารถเข้ามาเปิดหรือปิดได้นะคะก็คือตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็คำอธิบายของสถานที่ที่เราไปน้องนิกแนะนำให้เปิดเอาไว้ดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นเมนูสำคัญนะก็คือล็อกบันทึกก็คือการล็อกแอป Journal ของเรานะคะโดยใช้ Face ID แนะนำให้เปิดการตั้งค่าอันนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีคนอื่นมาเล่นโทรศัพท์เราอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราที่อยู่ในแอปบันทึกเขาอาจจะมาแอบอ่านได้เพราะฉะนั้นล็อกไว้เลยนะคะเปิดการล็อกไว้แล้วก็ต้องใช้รหัสหลังจากกี่นาทีก็สามารถเลือกตั้งค่าได้เช่นกันของตรงนี้เนี่ยเลือกเป็น5นาทีนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดแอปเนี้ยทิ้งไว้5นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องใส่รหัสผ่านเครื่องอีก1รอบเพื่อจะเข้าไปดูบันทึกต่างๆค่ะจริงๆก็มีเมนูการตั้งค่าอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในของแอปบันทึกนะแต่ว่าใครอยากไปเปิดใช้อะไรก็ไปลองเล่นดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยาวเนาะเฉพาะแอปบันทึกนี่10นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวนุ๊กนิกไปข้ามไปฟีเจอร์ถัดไปเลยแล้วกันค่ะฟีเจอร์ที่2ที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คือฟีเจอร์ของปุ่มแอคชั่นนะคะใครที่ไม่ได้ใช้งาน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะก็ไม่ต้องข้ามฟีเจอร์นี้ไปก็ได้นะคะดูไว้ก่อนเผื่ออยากได้มือถือเครื่องใหม่อยู่พอดีนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าปุ่มแอคชั่นใน iOS 17.2 มีอะไรนะคะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูการตั้งค่าของปุ่มแอคชั่นนะคะซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เราก็จะมาเจอกับการทำงานของปุ่มแอคชั่นต่างๆนะคะแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเมนูการแปลภาษาและที่สำคัญรองรับภาษาไทยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกมาใช้งานให้ดูดีกว่านะคะนุ๊กนิกตั้งไว้ละเป็นการแปลภาษานะคะก็คือถ้าเรากดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ก็จะมีเมนูแปลภาษาขึ้นมาที่ด้านบนตรง Dynamic Island ตรงนี้นะคะอันนี้คือเขาแปลให้แล้วนะนุ๊กนิกตั้งเป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีนะคะพอตั้งไปนะคะนุ๊กนิกจะสามารถกดเพื่อฟังเสียงอันนี้ได้นึกภาพตอนที่เราไปคุยกับต่างชาติแล้วเรากดปุ่มแอคชั่นค้างไว้แล้วก็พูดภาษาไทยลงไปแอปก็จะทำการแปลเป็นภาษาปลายทางให้เรานะคะจากนั้นเราก็จะสามารถกดเล่นเพื่อให้เขาอ่านเสียงตามภาษานั้นๆได้เลยเดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะ여기 Dynamic Island 꼭대기에번역메뉴가있습니다มีความเป็นธรรมชาติอยู่นะแล้วก็ดูใช้งานได้จริงเพราะว่าปกติการที่เราจะใช้แอปแปลภาษาเราจะต้องเข้าไปในตัวแอปก่อนเนาะแล้วก็กดรูปไมโครโฟนใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือกดปุ่มแอคชั่นขึ้นมากดค้างไว้ก็สามารถพูดได้เลยค่ะและต่อไปก็เป็นฟีเจอร์สำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อีกแล้วนะคะไม่ต้องน้อยใจนะเราสามารถซื้อเครื่องใหม่ได้ทุกคนเป็นเมนูที่อยู่ในแอปกล้องนะคะเราเปิดแอปกล้องขึ้นมาก่อนตรงนี้จะสาธิตให้ดูก่อนนะคะว่ามันคือฟีเจอร์อะไรนะแล้วก็ไปที่วิดีโอนะจะเห็นตรงนี้เป็นรูปแว่นตาซึ่งมันคือ Vision Pro นะคะก็คือฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่จะเอาไปใช้งานกับ Vision Pro เป็นการถ่ายวิดีโอนะคะซึ่งเขาแนะนำให้เราถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนแล้วก็ให้ถือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไว้แบบนิ่งๆนะคะเพื่อเป็นการถ่ายวิดีโอเก็บโมเมนต์ซึ่งวิดีโอนี้นะคะพิเศษก็คือมันจะเป็นวิดีโอแบบสเปเชียลวิดีโอก็คือเหมือนให้เราจินตนาการนะคะสวม Vision Pro เข้าไปแล้วเราก็เปิดวิดีโอนี้จากใน iPhone เราก็จะสามารถดูโมเมนต์ที่อยู่ในวิดีโอให้มันมีความสมจริงเหมือนว่าบรรยากาศมันอยู่รอบตัวเราอันนี้คือคำว่า spatial video นะคะซึ่งเราจะต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่านะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เพื่อใครมี Vision Pro นะคะมาเปิดการตั้งค่าที่นี่นะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็ไปที่กล้องค่ะแล้วเราก็จะไปที่รูปแบบนะคะ
แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเราจะเจอกับเมนูที่เขียนว่าวิดีโอตามตำแหน่งสำหรับ Apple Vision Pro ค่ะตรงนี้เปิดไว้ก็จะมีปุ่มลูกแว่นตาตรงนี้เวลาที่เราจะใช้งานให้เรากดปุ่มตรงนี้เพื่อให้มันเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเขาก็จะสักเจนให้เราหมุน iPhone ไปแนวนอนแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยค่ะฟีเจอร์ถัดไปนะคะก็ยังเป็นเรื่องของแอปกล้องเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะ Apple เขาได้ไปปรับปรุงซอฟต์แวร์นะคะในการปรับในเลนส์เทเลโฟโต้ก็คือการถ่ายรูประยะไกลให้เราสามารถถ่ายวัตถุเล็กๆที่อยู่ไกลๆได้ดีขึ้นก็คือโฟกัสมันจะจับได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนำให้อัปเดตสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแบบซูมๆไกลๆนะคะไปกดอัปเดตกันด้วยนะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงฟีเจอร์เกี่ยวกับเสียงและการสั่นนะคะมีการเพิ่มเมนูนึงเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูเลยเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่เสียงและการสั่นค่ะพอเข้ามานะคะเราจะเลื่อนลงมานิดนึงจะมีเมนูตรงนี้ชื่อว่าเสียงเตือนเริ่มต้นนะคะกดเข้ามาก็จะสามารถเลือกการสั่นได้นะคะว่าอยากให้มีการสั่นแบบไหนซึ่งอันเนี้ยเป็นการสั่นนะซึ่งแต่ละอันมันจะมีจังหวะการสั่นที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่สามารถโชว์ให้ดูได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเป็นการเลือกเสียง default ก็คือเสียงเตือนเริ่มต้นให้ใช้งานได้กับทุกอย่างที่เป็นเสียงแจ้งเตือนเข้ามากับ iPhone ของเรานะคะอย่างตรงนี้ก็ตั้งไว้เป็นเสียง3สำเนียงก็คือเป็นเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะหรือว่าจะใช้เสียงที่ซื้อมาก็ได้นะนุ๊กนิกซื้อมาเสียงหนึ่งเป็นเสียงของมินเนี่ยนนะคะน่ารักมากแต่ว่าตั้งเป็นเสียง3สำเนียงนี่แหละมันดูเป็น iPhone ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ดูคุ้นชินกับหูเราเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เข้ามาตั้งค่าชอบเสียงไหนตั้งไว้นะคะแล้วก็การสั่นด้วยค่ะถัดมานะคะพาไปดูแอปข้อความค่ะเพราะว่ารอบนี้มีการอัปเดตเข้ามาเยอะเลยเข้ามาที่แอปข้อความก่อนนะคะเอาเป็นแชทนี้ละกันอันแรกก็คือคนที่ใช้งาน iMessage บ่อยๆน่าจะชอบฟีเจอร์นี้ก็คือการใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปเพื่อรีแอคชั่นข้อความที่เพื่อนส่งมาตรงนี้จะเลือกเป็นข้อความนี้ละกันเหงาอยากกินข้าวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันตรงไหนนะคะพอกดเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะสามารถกดเพิ่มสติ๊กเกอร์ได้นะคะกดเพิ่มสติ๊กเกอร์อันนี้คือเมนูใหม่นะแล้วเราก็เลือกสติ๊กเกอร์จากในเครื่องที่เราสร้างไว้เองด้วยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นมีโมจิก็ได้อย่างตรงนี้จะใช้เป็นอันนี้ละกันก็จะเป็นการเหมือนรีแอคชั่นข้อความเหมือนเรากดหัวใจบนข้อความของเพื่อนที่ส่งมาคล้ายๆกับใน DM ของ IG นะคะแต่อันนี้ดีกว่าก็คือสามารถสร้างสติ๊กเกอร์เองได้แล้วก็เอาไปรีแอคชั่นข้อความของเพื่อนได้นะคะต่อไปสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแอปข้อความนะคะก็คือเราสามารถสร้างตัวละครมีโมจิที่เลือกรูปร่างของเราเองได้พาไปดูดีกว่ากดตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกนะคะเราจะสร้างมีโมจิเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็กดที่สติ๊กเกอร์นะแล้วก็ไปที่เมนูมีโมจิตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เรากดที่จุด3จุดมุมบนขวานะคะแล้วก็กดเพิ่มมีโมจิใหม่ตรงนี้จะพาไปดูนะคะว่าเมนูการเลือกรูปร่างอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ขวาสุดเลยเป็นร่างกายนะคะเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเอวคอดเป็นเอวตรงนะคะหรือว่ามีพุงนิดหน่อยก็คือสามารถเลือกให้ตาม personality ของเราได้มีไหล่ประมาณนี้นะคะแล้วก็แขนสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แขนเล็กแขนใหญ่ก็คือเป็นขนาดร่างกายของเรานั่นแหละและเหตุผลที่ Apple เขาใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามานะคะก็เพื่อรองรับการใช้งานกับ Vision Pro เช่นกันเพราะว่า Vision Pro นะคะมันจะมีบางฟีเจอร์ที่เราสามารถนำมีโมจิไปแทนตัวเราเองได้อย่างเช่นการประชุมออนไลน์เราไม่อยากให้เห็นหน้าเราสามารถเอามีโมจิส่งไปแล้วก็ให้ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเป็นเหมือนตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่มี Vision Pro ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานแอปข้อความนะคะมี2ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะคะอัปเกรดให้เราใช้งานแอปข้อความส่ง iMessage อย่างมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ Communication Safety นะคะก็คือความปลอดภัยในการสื่อสารเดี๋ยวพาไปดูเมนูดีกว่านะคะเราเข้ามาที่เวลาหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปที่ความปลอดภัยในการสื่อสารค่ะแล้วก็นุ๊กนิกแนะนำให้เปิดอันนี้เอาไว้นะคะความปลอดภัยในการสื่อสารอันนี้มันจะไปช่วยกรองพวกภาพโป๊เปลือยภาพอนาจารซึ่งอันนี้อัปเดตมาให้แล้วนะคะใน iOS 17.1 แต่ว่าใน iOS 17.2 นะคะจะเป็นการกรองพวกสติ๊กเกอร์ที่เราคัสตอมขึ้นมาเองอย่างบางคนอะไปเอารูปแบบโป๊ะเปื่อยๆหรือว่ารูปที่น่าเกลียดน่าครัวมาสร้างเป็นสติ๊กเกอร์แล้วส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่อยากเห็นนะคะก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เอาไว้กรองสติ๊กเกอร์ประมาณนี้ได้ค่ะอีกหนึ่งความปลอดภัยนะคะเรากลับมาที่เมนูการตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่ Apple ID ของเราค่ะเลื่อนลงมานะคะที่ด้านล่างสุดจะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือการตรวจสอบยืนยันรหัสผู้ติดต่อค่ะ
เปิดเข้ามานะคะเราสามารถเปิดได้นะคะซึ่งอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับ iMessage นะถ้าเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ด้วยแล้วก็เพื่อนเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็นการกรองระดับนึงแล้วว่าคนที่เรากำลังคุยด้วยอยู่เขามีตัวตนจริงๆได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจริงๆนะคะก็คือเหมือนเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเราเราคุยกับใครแล้วก็จะต้องรู้นะคะว่าเขามีตัวตนจริงๆเพราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยใครที่ใช้งาน iMessage แบบจริงๆจังๆนะคะนุ๊กนิกแนะนำให้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเรากดดำเนินการต่อนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราใช้งาน iMessage ขึ้นมานะคะอย่างนุ๊กนิกก็จะมี MacBook Air อีกเครื่องนึงที่เปิดใช้งานแอปข้อความแล้วก็สามารถส่ง iMessage ได้เขาก็จะแนะนำให้เราไปอัปเดต Mac OS เวอร์ชันล่าสุดนะคะเพื่อให้รองรับฟีเจอร์นี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะพามาดูการอัปเดตของแอปสภาพอากาศซึ่งอัปเดตมาหลายอย่างมากเลยนะคะใจเย็นๆนะคะคลิปนี้เนื้อหาเยอะนิดนึงเข้ามาที่แอปสภาพอากาศก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวขอกดไปที่สภาพอากาศของวันนี้ก่อนอะก็คืออันที่2นะคะพอกดเข้ามาเราจะสามารถดูปริมาณน้ำฝนได้นะคะหรือใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะสามารถกดดูปริมาณน้ำฝนแล้วก็หิมะได้ตรงนี้นะคะก็จะมีบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะให้ทุกคนเลื่อนมาที่ด้านล่างนะคะกดไปที่ลมนะคะเราจะสามารถดูพวกสถานะของลมได้อันนี้นุ๊กนิกก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะคะใครที่ดูเป็นก็สามารถเข้ามาดูได้ที่สำคัญสามารถดูล่วงหน้าได้ด้วยนะคะนี่ประมาณนี้เลยน่าจะดูล่วงหน้าได้ประมาณ10วันล่วงหน้านะคะใครที่ต้องทำงานหรือว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลมสามารถเข้ามาดูข้อมูลพวกนี้ได้ส่วนนุ๊กนิกดูไม่เป็นนะคะก็เลยไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรนะคะมาที่ด้านล่างอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการดูข้างขึ้นข้างแรมนะคะก็คือเมนูที่มีดวงจันทร์ตรงเนี้ยที่เมนูนี้นะคะเราจะสามารถดูข้างขึ้นข้างแรมได้แบบ interactive นะคะก็คือมันสามารถตอบโต้แล้วก็ดูอะไรได้มากขึ้นอย่างถ้าตรงนี้เลื่อนกราฟนี้ไปทางซ้ายนะคะเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นแสงของการเปลี่ยนข้างขึ้นข้างแรมตรงนี้ไหมอันนี้สามารถเลื่อนดูได้นะคะแล้วก็สามารถดูล่วงหน้าได้10วันเช่นกันค่ะแอปสภาพอากาศนะคะมีการเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาใหม่นะคะซึ่งมีประมาณ 2-3 อันนะคะเดี๋ยวพาไปดูนุ๊กนิกตั้งไว้แล้วก็คือวิดเจ็ตประมาณนี้นะคะเห็นไหมอันบนขวากับล่างตรงนี้นะคะตรงแถวที่2อันบนขวาเนี่ยมันจะบอกสภาพอากาศของวันนี้นะคะบอกอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดแล้วก็บอกพยากรณ์อากาศในอีก4วันข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นวิดเจ็ตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะอีกอันนึงนะคะอันนี้นุ๊กนิกชอบมากเลยน่าจะได้ใช้งานยาวๆไปเลยนะคะวิดเจ็ตอันนี้มันจะบอกทั้งปริมาณน้ำฝนลมปริมาณรังสี UV หรือว่าฟิลไลท์นะคะตอนนี้อุณหภูมิ32ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกเหมือน35ซึ่งอันเนี้ยมันใช้งานได้จริงมากๆเลยนะคะใครที่เคยไปดาวน์โหลดวิดเจ็ตพวกเนี้ยจากแอปอื่นมาไม่ต้องแล้วนะคะลบแอปนั้นทิ้งได้เลยแล้วก็มาใช้งานวิดเจ็ตสภาพอากาศของ Apple ได้ใน iOS 17.2 ค่ะฟีเจอร์ถัดไปค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เกี่ยวกับผู้ช่วยส่วนตัวอย่าง Siri นะคะนุ๊กนิกเนี่ยเคยอยากได้ฟีเจอร์นี้มานานแล้วแล้ว Apple ก็ใส่มาในเวอร์ชันนี้เฉยก็คือเราสามารถสั่งให้ Siri เข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้แล้วนะคะปกติไม่ได้นะเราต้องเข้าไปกดแอปเข้าไปดูเองนะคะแต่ณตอนนี้ทำได้แล้วเดี๋ยวมาทำตัวอย่างให้ดูสัก1อันละกันนะคะเดี๋ยวขอเรียก Siri ก่อนนะคะ SiriHow many steps did I walk today? นุ๊กนิกถามซิริไปนะคะว่าวันนี้นุ๊กนิกเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวแล้วนะคะเขาก็จะดึงข้อมูลจากแอปสุขภาพมาให้เราแล้วก็บอกว่าเราเดินไปแล้วกี่ก้าวนะคะใครที่ใช้งาน Apple Watch ก็จะมีความแม่นยำกว่านี้ค่ะซึ่งจะบอกจำนวนก้าวหรือถ้าอยากถามเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆนะคะก็ลองไปใช้งานกันดูได้ค่ะสำหรับ AirDrop นะคะมีการอัปเดตความสามารถเพิ่มเข้ามา1อย่างก็คือเราสามารถแชร์พวก Boarding Pass คือตั๋วเครื่องบินตั๋วชมภาพยนตร์หรือว่าบัตรเข้างานต่างๆผ่านการเอา iPhone 2เครื่องมาแตะกันได้ก็คือวิธีการ AirDrop แบบใหม่นั่นแหละก็จะสามารถแชร์พวกนี้ไปได้นะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของ Apple Music นะคะในเวอร์ชันนี้เนี่ยแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าที่แรกในเวอร์ชันเบต้านะคะเบต้า1หรือเบต้า2เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์นึงเพิ่มเข้ามาตรงนี้ชอบมากเลยก็คือ Collaborate Playlist คือเราสามารถชวนเพื่อนมาใช้งาน Playlist ร่วมกันได้ให้เพื่อนเข้ามากดเพลงที่เพื่อนชอบนะคะแล้วก็สร้าง Playlist ร่วมกันแต่ว่าใน iOS 17.2 ที่เป็นตัวเต็มตอนเนี้ยที่ปล่อยออกมาไม่มีฟีเจอร์นี้แต่ว่าจะมีอีกฟีเจอร์นึงนะคะเดี๋ยวพามาดูว่าคืออะไรนะคะ
เราเข้ามาที่คลังของเรานะคะตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่ playlist นะคะเราจะเจอกับ playlist ที่เป็นเพลงโปรดก็คือเราไปกดดาวเพลงไหนเอาไว้มันก็จะมารวมทุกเพลงไว้ให้เราใน playlist อันนี้นะคะวิธีการกดดาวก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวลองอ่ะเป็นเพลงนี้ละกันตรงนี้กดดาวไปนะคะตึ๊บก็คือเขาจะไปเพิ่มเพลงนี้ให้เราใน playlist ที่เป็นเพลงโปรดให้เราแบบอัตโนมัติเลยก็คือเพลงนี้ Love You on Christmas นะคะใครที่ฟังเพลงโปรดหรือว่าฟังเพลงไหนซ้ำๆแนะนำให้ไปกดดาวเอาไว้แล้วก็สามารถเข้ามาฟังได้ใน playlist อันนี้เลยค่ะพูดถึงเรื่องเพลงหรือว่า Apple Music แล้วนะคะโหมดโฟกัสใน iOS 17.2 นะคะเพิ่มฟิลเตอร์โฟกัสของ Apple Music เข้ามาค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่โฟกัสเลือกโหมดโฟกัสที่เราจะตั้งค่านะคะขอเลือกเป็นโหมดนี้ละกันเลื่อนลงมาค่ะเพิ่มฟิลเตอร์เข้าไปเราก็จะเจอกับฟิลเตอร์ของแอป Apple Music ซึ่งก็คือเพลงตรงนี้นะคะกดเข้าไปถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานประวัติการฟังนะคะในระหว่างที่เราเปิดโหมดโฟกัสอันนี้แล้วเราฟังเพลงไหนก็จะมีการบันทึกประวัติการฟังให้ค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นะบางคนแบบเวลาที่เราทำงานก็ฟังเพลงอีกประเภทนึงเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นหรือว่าอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่บนรถอย่างเงี้ยเราก็จะฟังเพลงอีกประเภทนึงนะคะก็จะสามารถช่วยแยกแยะเพลงที่เราฟังบ่อยๆได้ค่ะอีกหนึ่งวิดเจ็ตที่มีการอัปเดตเข้ามาให้เราได้ใช้งานใน iOS เวอร์ชันนี้ก็คือวิดเจ็ตแอปนาฬิกาหรือว่าแอปคล็อกนะคะอันนี้ตรงนี้แสดงตัวอย่างให้ดูแล้วก็คือณตอนเนี้ย 14.55 เป็นวิดเจ็ตอันใหม่นะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลนะคะเราสามารถกดค้างที่ตรงนี้ภาพพื้นหลังนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาเดี๋ยวหาวิดเจ็ตของแอปนาฬิกาก่อนนะจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้คือวิดเจ็ตนาฬิกาดิจิตอลที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเป็นแบบนี้ที่น้องนิกใช้งานให้ดูซึ่งอันนี้นะคะเพิ่มมาแค่อันเดียวไซส์เดียวเท่านั้นก็คืออันนี้แหละที่น้องนิกใช้งานอยู่นะคะใครที่ไม่ชอบดูเวลาแบบเป็นเข็มอะแต่ชอบแบบดิจิตอลนะคะก็สามารถเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมได้ค่ะและสำหรับคนที่ต้องทำงานกับเอกสาร PDF หรือว่าต้องกรอกฟอร์ม PDF บ่อยๆนะคะ Apple เขาปรับปรุงการใช้งานฟีเจอร์ Auto Fill ก็คือใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราไปอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามันตรวจจับได้ในเอกสาร PDF กดปุ่มเดียวก็จะสามารถกรอกข้อมูลทุกอย่างลงไปพร้อมกันได้นะคะอันนี้เขาปรับปรุงฟีเจอร์นี้มาให้ใครที่ใช้งานมาแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ามันดีขึ้นจริงไหมค่ะฟีเจอร์เกือบสุดท้ายนะคะที่ Apple เขาอัปเดตมาให้ก็คือใครที่ใช้งาน iPhone 13 Series คือ iPhone 13ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Series นะคะมี iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะณตอนนี้สามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่รองรับ Qi 2หรือว่า Qi 2ได้แล้วนะคะจากที่แรกนะคะใช้ได้เฉพาะ iPhone 15ใช่ไหมแล้วก็มีคนบ่นว่าiPhone 13กับ iPhone 14เนี่ยไม่ใช่ลูกรักของป้าหรอณตอนนี้ใช้ได้แล้วใครที่มีอุปกรณ์เสริมชี้ทูสามารถใช้งานได้เลยอ้ออย่าลืมอัปเดตเป็น iOS 17.2 ก่อนนะคะสุดท้ายนะคะเป็นการแก้ไขบั๊กครั้งยิ่งใหญ่ของ Apple ก็คือก่อนหน้านี้มีคนไปเจอว่าเวลาที่เราชาร์จไร้สายในรถยนต์บางยี่ห้อนะคะอย่างเช่น BMW เนี่ยเขาไปเจอเป็นปัญหาแรกเลยก็คือเอา iPhone ไปวางชาร์จไร้สายแล้วเกิดปัญหาขึ้นกับรถนะคะอันนี้ Apple เขาอัปเดตการแก้ไขมาให้แล้วใน iOS 17.2 นะคะใครที่ใช้งานรถยนต์เหล่านี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จไร้สายอยู่ก็สามารถไปอัปเดต iOS 17.2 ได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ iOS 17.2 นะคะปล่อยออกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันในช่วงปลายปี2023นี้นะคะใครชอบฟีเจอร์ไหนบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ช่อง iMode Official ของเราไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ